สวัสดีครับผมท็อปวันกุซ่านะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวตัวนี้เลยยูกินนะครับเป็นบลูทูธ 5.0 receiver adapter นะตัวนี้จะเป็นอะไรตัวนี้จะเป็นตัวรับสัญญาณจากบลูทูธนะครับไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือหรือว่าคอมพิวเตอร์นะครับที่มีบลูทูธนะครับตัวนี้จะใช้ได้ทั้ง Android แล้วก็ iOS ด้วยนะครับก็ตัวนี้เลยข้อดีของตัวนี้ก็จะมีหลักๆเลยก็คือเป็นบลูทูธ 5.0 ซึ่งความดีเลย์แทบจะไม่มีเลยแล้วก็อีกสำคัญของรุ่นนี้นะครับต้องดูให้ดีนะครับใครที่จะซื้อนะครับก็จะต้องมีสัญลักษณ์ตรงนี้ด้วยนะครับ Aftec ตัวนี้นะครับ HD ซึ่งตัวนี้เป็นเทคโนโลยีที่เขานำมาใช้กับเจ้าตัวบลูทูธของตัวนี้เป็นตัวเครื่องเล่นเสียงตัวของตัวนี้นะเป็นตัวรับสัญญาณเสียงซึ่งเทคโนโลยีนี้มันทำงานยังไงนะครับก็มันเป็นทำงานเป็นระบบแบบระดับคุณภาพเสียงแบบ Highless Audio เลยนะตัวนี้ซึ่งสามารถเล่นไฟล์ Lossless อะไรได้ต่างถือว่าคุณภาพเลยเดี๋ยวเราไปเทสกันว่าจะมีความดีเลย์แค่ไหนนะก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราไป unboxing กันเลยแกะกันเลยนะครับตอนนี้ซึ่งแกะออกมาก็มานี้เลยนะแกะให้รู้ตรงนี้เลยโอเคประมาณนี้นะหน้าตาของเขาเปิดขึ้นมาเลยครับจะเจอตัวของมันนะครับเป็นตัวกล่องแบบนี้โอเคผมขออนุญาตเอามาก่อนนะครับซึ่งนี่ครับเล็กมากเลยซึ่งดูในรูปเหมือนจะใหญ่นะแต่ว่าเล็กเนี่ยดูฝ่ามือผมอ่ะเล็กแค่นี้เองเดี๋ยวมาแกะตัวดูจะเป็นยังไงว้าวแกะมาแล้วโอ้ค่อนข้างจะสวยงามมากเลยฮะเดี๋ยวให้ดูครับนี่ครับเห็นไหมครับยูกินเล็กๆสวยเดี๋ยวผมอินเสิร์ตให้ดูอีกทีนึงนะตัวนี้ก็จะว่าไปแล้วรูปร่างมันก็คล้ายๆ Apple TV เหมือนกันนะแต่เป็น Apple TV จิ๋วเนี่ย Apple TV จิ๋วประมาณเนี้ยยูกินมีปุ่มกดข้างบนนะหลังแล้วก็ไม่มีอะไรนะในกล่องมันก็จะมีเป็นพวก USB นะโอเคมี USB ไม่มีอะแดปเตอร์ให้นะแต่เป็น USB นะมีคำว่ายูกินด้วยนะเนี่ยมีปั๊มตายูกินด้วยแท้นะครับตัวนี้จะเป็นสายสาย aux นะครับ aux นะโอเคนะครับเดี๋ยวมาเทสกันเลยว่าเสียงจะเป็นไงและซาวมันจะโอเคไหมจะดีเลยแค่ไหนเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับกับเจ้าตัว Ukraine ตัวนี้โอเคไปกันเลยโอเคครับผมก็จะมาเข้าบลูทูธตรงนี้นะเห็นไฟมันกระพริบไหมเปิดบลูทูธเลยแล้วก็เซิร์ชดูนะเจอแล้วมันจะชื่อคำว่ายูกิน 40758E กดเลยกดแพร์ไปเลย pairing เคตอนนี้มันคอนเน็กต์แล้วนะเห็นไหมคอนเน็กต์โอเคเดี๋ยวผมจะไปเปิด YouTube นะลองดูโอเคครับตอนนี้ผมเข้ามา YouTube แล้วนะเดี๋ยวจะลองเปิดดูนะครับเสียงจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาเต็มจอนะเดี๋ยวเรามาลองดูว่าสัญญาณเสียงจะตรงกับไหมสถานีก็มาเล่าสถานที่นะครับจะพามาบินโดรน SPV ตัวนี้นะครับหลังจากคลิปที่แล้วนะครับวันนี้จะพามาชมว่าบินแล้วจะเป็นยังไงนะครับกับโดรน SPV นะครับตัวนี้จะเป็นตัว CineWolf นะครับตัวนี้จะเป็นขนาดนะครับเป็นไงกันบ้างครับเสียงก็เดี๋ยวเราไปดูที่เป็นมีสาวไหมตรงกองก็แล้วกันโอเคครับสวัสดีครับใช้ได้นะครับประมาณนี้ครับครับเป็นยังไงบ้างครับกับเจ้าตัวยูกินตัวนี้ตัวบลูทูธตัวนี้ผมว่าโอเคเลยนะราคาก็ประมาณ500กลางๆประมาณเนี้ยซาวแบบโอเคเลยแหละครับไม่ดีเลย์แทบจะไม่มีเลยนะมีนิดเดียวนะก็แทบจะไม่รู้สึกก็เอาไว้ฟังเพลงชิลๆนะครับถ้าไม่ได้เน้นดูพวกวิดีโออยู่แล้วนะก็สามารถใช้ได้นะระยะที่แนะนำก็ประมาณสัก10เมตรไม่เกินเนี้ยก็ถือว่าโอเคนะใช้งานในบ้านหรือว่าใช้งานในสถานที่ไม่ไกลมากก็พอได้อยู่ครับยังไงก็อย่าลืมนะครับ
ข่าวด้วยนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมารีวิวเจ้าตัวนี้เลยพามาดูของยูกินเหมือนกันจะเป็นไงเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่ามันคืออะไรอย่างเงี้ยให้ทายโอเคนะครับไปกันแล้วว้า